สั่งซื้อสินค้าไปแล้วสินค้าบางส่วนก็มาส่งแล้วปั๊บโหนี้ผมสั่งไปเยอะมากนะชุดฮาวายเงียบนะฮะเงียบก่อนนะคำเตือนหากใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับนั่งเล่นนะสวัสดีครับพับกบเฮ้ย hey! พบกับป๊อปปี้ขยี้ทุกมุกนะครับเหมือนเดิมกับรายการบล็อกบล็อกครับวันนี้เนี่ยอยู่กับอิงและอุ่นเหมือนเคยนะฮะที่สำคัญในวันนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ออกไปไหนไกลครับอยู่ที่บ้านของตัวเองด้วยอากาศที่ร้อนแล้วน้องๆสองคนเนี่ยนะครับก็คืออยู่กับเราแล้วก็แบบโอ้โหไม่อยากออกไปไหนแล้วผมพอดีเลื่อนโทรศัพท์มาแล้วเจอคอนเทนต์หนึ่งน่าสนใจมากซึ่งผมก็เลยทำการสั่งซื้อสินค้าไปแล้วสินค้าบางส่วนก็มาส่งแล้วยังมีอีกบางส่วนนะที่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเป็นอะไรนะครับแต่ผมจะแกะไอ้ส่วนที่มาถึงก่อนเลยและดูกันว่ามันคืออะไรดีไหมฮะมาดีไหมจ้าลูกๆดีไหมจ้าลูกๆน่ารักมากเยี่ยมนี่เป็นสินค้านะครับส่งมาเลยนี่โอ้โหน่ารักมากดูนี่นะอันนี้เป็นสายจูงที่เป็นแบบว่าโอ้โหมีปลีกด้วยนะครับดูฮะเขามีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยอ๋อนี่ถุงเก็บอึเวลาพาน้องออกไปเดินเล่นข้างนอกก็จะได้มีถุงเก็บอึให้น้องด้วยนะครับเขาก็เก็บรายละเอียดดีเหมือนกันนะดังนั้นผมขออนุญาตลองใส่ให้กับน้องดูเลยนะจะได้รู้ว่าน้องใส่ได้ไหมพอดีไหมนะครับประมาณนี้นี่เป็นไงฮะอันนี้คือของน้องอิงนะมาฮะอุ่นมามานี่เลยมานี่เลยไต่ก่อนเลยถ้ามันน่ารักเดี๋ยวพ่อพาหนูไปเดินนะมาทุกบ้านต้องอิจฉาหนูบอกตรงๆรู้ไหมมาชื้บนี่แค่นี้ก็น่ารักมากๆแล้วนะดูสิครับนี่นะครับนี่คือสายจุงของน้องๆทั้งสองตัวนะครับเวลาไปไหนมาไหนก็คือจะไม่หลุดแล้วก็น่ารักมากๆด้วยเวลาออกไปเดินอวินิวต่างๆที่เขาแบบสามารถนำสุนัขเข้าไปได้ผมบอกเลยว่าเท่ระเบิดมาฮะเรามาแกะกล่องต่อไปดีกว่าปั๊บโหอันนี้ผมสั่งไปเยอะมากนะอันนี้คือชุดนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเองดีกว่าว่าออกมาเป็นไงนะเห็นไหมนะนี่นะอ่ะคุณมาพี่ขอยืมขายข้างหน่อยแล้วเป็นไงชุดนี้น่ารักมากอ้าวไม่เดินโชว์หนูไม่ได้นอนโชว์ไม่เป็นไรระหว่างนี้ให้น้องนอนไปก่อนคือมีชุดค่อนข้างเยอะนะผมสั่งมาหลายตัวมากนะครับอันนี้เนี่ยเป็นชุดคุณตำรวจนะครับนี่ซึ่งเอาตรงๆนะผมว่าอาจจะมีความคับไปนิดนึงกลัวว่าบางทีใส่ไปแล้วไม่พอดีกับน้องนะแล้วมันทำให้น้องอ่ะหายใจลำบากหรือว่าขยับตัวลำบากนะอีกสักชุดนึงมาสุดท้ายละลองชุดนี้ก่อนมาให้พี่ใส่ชุดก่อนบอกตรงๆนะฮะผมยอมแพ้ครับใส่ให้น้องไม่ได้จริงๆนะฮะนี่คือใส่ได้แค่หมวกกับผ้าเป็นคอนะฮะคือต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าชุดมันหลวมไปนิดนึงพอใส่ชุดให้น้องได้แล้วปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็จะทำการแบบว่าถอดเพราะมันจะมีความแบบอบนิดนึงแบบน้องเนาะน้องก็จะรำคาญแล้วก็สะบัดออกง่ายไปหน่อยก็เลยอ่ะตัดสินใจให้ใส่ตัวเองง่ายกว่านะครับโอเคเอางี้ดีกว่าผมว่านะเดี๋ยวผมรอดูชุดนี้ก่อนเผื่อแกะออกมาแล้วอาจจะเจออะไรที่แบบว่าพอดีกับไซส์น้องมากกว่านี้นะโอเคนี่มันจะมีฮะผมมีสั่งชุดมาอีกหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดคุณหมอนะนี่มีตาคุณหมอด้วยอันนี้เห็นนะอันนี้ก็ไซส์ M เนี่ยนะชุดก็จะน่ารักหน่อยเป็นนกฮูกนะอันนี้ก็เป็นตำรวจอีกแบบนึงนะครับนี่ฮะนี่เป็นชุดไก่นะครับคือบอกตรงนะเดี๋ยวผมจะรออีกเซตนึงมาส่งก่อนจะได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้เอาชุดไหนมาลองกับน้องดูนะโอเคไหมทั้งสองตัวลองกันนะเร็วมากนะพอดีของที่ผมสั่งไปเนี่ยเขามาส่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างแป๊บนึงรออยู่นี่นะทั้งสองตัวรออยู่นี่นะเอาล่ะอันนี้คือเป็นอีกเซตหนึ่งนะที่ผมสั่งมานะนี่อันนี้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชุดที่อยู่ในนี้จะเข้าและพอดีกับไซส์น้องไหมนะครับแกะเลยละกันนะนี่โอ้โหนี่ครับอันนี้คือชุดตลกนะชุดฮาวายเงียบก่อนนะอันนี้นี่ชุดนี้ไม่รู้แคร์ใครแต่แคร์หลอดแน่ๆครับชุดนี้คือใส่ไปต้อนรับเยาวราชเลยนะครับไม่มีมุกฮะอันนี้ไม่มีมุกนะเป็นไงฮะมั้ยอันนี้สุดท้ายอันนี้คือชุดเชิดสิงโตผมว่า
เออลองดูแล้วกันว่าไซส์เอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันจะเข้ากับน้องไหมนะลองหน่อยนะครับนี่เป็นไงครับเฮ้ยผมว่ามันพอดีนะมีความแบบใส่แล้วเนี่ยพอดีกับน้องเลยที่สำคัญนะครับคือต้องบอกว่าจากร้านนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการวัดไซส์ที่แบบไม่เหมือนกับร้านอื่นนะพอดีผมก็วัดแล้วเหมือนกันนี่แหละแต่พอเวลาสั่งร้านอื่นไปปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บอ่ะมันก็ไม่พอดีกับน้องแต่ร้านนี้เขามีวิธีการที่จะวัดส่วนต่างๆของน้องเนี่ย3ส่วนด้วยกันจุดแรกอ่ะผมขออนุญาตนะเอาน้องอุ่นนะมาเป็นโมเดลของผมนะฮะในการวัดเนาะนี่ก็คือจุดแรกนี่ครับวัดตั้งแต่ส่วนนี้นะปึ๊บต้นคอนะครับจนถึงก้นของน้องนะซึ่งผมวัดออกมาอ่ะนี่สมมุตินะว่าประมาณ30เซนติเมตรนะครับประมาณนะส่วนที่2ครับที่ทำการวัดก็คือรอบอกน้องก็คือใต้ขาหน้าของน้องนะครับปั๊บพยายามยืนนะนู่นนะปึ๊บนี่นะพอชนกันปุ๊บนะครับก็เอานิ้วจิกกันไปก่อนจะได้รู้ว่าประมาณไหนนี่40เซนติเมตรนะครับส่วนสุดท้ายนะฮะรอบคอออกมาไซส์นะครับคุณผู้หญิงโจนี่25เซนติเมตรเท่ากับว่ารอบคอ25แล้วก็ความยาวนะครับ30แล้วก็รอบอก40ครับคือใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรแต่ว่ามีทริคนิดนึงนะครับคือการวัดตัวน้องในทุกส่วนเนี่ยสังเกตว่าถ้าน้องมีขนที่ค่อนข้างเยอะหรือขนฟูแบบนี้นะให้เผื่อสัก 1-2 เซนเอาไว้เพื่อเวลาใส่ไปจะได้ไม่อึดอัดมากนะครับส่วนน้องตัวไหนที่แบบว่าขนเตียนนะครับขนไม่ยาวก็สามารถวัดแล้วก็ไม่ต้องเผื่ออะไรมากมายนะครับเอาล่ะตอนนี้นี่ถือว่าชุดเนี่ยก็มาครบแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกนิดนึงผมว่าถ่ายรูปน้องๆเก็บไว้เป็นโปรไฟล์ดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมมีน้องชายของผมคนหนึ่งจะมาถ่ายรูปให้เขาซึ่งจะเอาไปแคสหนังฮอลลีวูดฮะเผื่อจะได้ไปเล่นกับเขาบ้างอ่ะทุกคนเอเนอร์จี้ดีมากไปลุกไปไม่มีใครเอาอะไรเลยลุกเร็วอิงอุ่นเร็วมาไปด้วยกันไปถ่ายรูปกันนอกบ้านนี่แหละมาเดี๋ยวชุดตามไปเดี๋ยวไปเจอน้องชายผมกันนะฮะไปจบเป็นที่เรียบร้อยกับการถ่ายแฟชั่นน้องๆของผมขอเสียงปรบมือให้กับอิงอุ่นหน่อยเก่งมากกับการถ่ายแบบแฟชั่นได้จบลงไปที่เรียบร้อยนะฮะ10กว่าชุดนะสิ่งที่ยากที่สุดในการถ่ายแบบให้กับน้องๆของผมนะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้น้องมองกล้องตลอดเวลาคือน้องจะวอกแวกหน่อยแต่พอน้องเริ่มมีสมาธิก็มองตลอดเลยถือว่าเก่งมากๆนะนี่ทั้งอิงอุ่นเลยแต่เอาล่ะผมว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากจะทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตามผมว่าง่ายนิดเดียวครับก็ไปเอฟชุดอย่างที่เราบอกนะซื้อขึ้นมาแล้วก็ให้น้องๆได้ใส่ได้ลองวัดไซส์ให้มันดีๆนะฮะเพื่อจะได้ใส่แล้วพอดีพอถ่ายออกมาก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้นั่นเองครับเอาล่ะถึงตรงนี้นะครับกับ EP นี้บอกเลยว่าเป็นความสนุกที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมนะแต่ใครก็ตามนะครับที่อยากจะดูทั้งคอนเทนต์ย้อนหลังรวมถึงคอนเทนต์ที่ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเนี่ยนะครับก็กดเข้าไปติดตามได้เลยที่ YouTube Facebook Thailand International Dog Show ตรงนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆส่วนใครก็ตามที่อยากจะอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากให้เราไปเที่ยวกิจกรรมที่ไหนพาทั้งอิงทั้งอุ่นและผมเนี่ยไปที่ไหนนะครับก็อินบ็อกซ์มาบอกกันเยอะๆซึ่งเราจะทำการคัดไฮไลท์นะครับลงไปใน TikTok Dog Show _ Pet Variety บอกเลยว่าวันนี้ครับ EP นี้หมดเวลาแล้วแต่ความสนุกใน EP หน้าจะไปที่ไหนอีกติดตามชมกันเยอะนะครับวันนี้เราลาไปก่อนอิงอุ่นเงียบกิ๊บเดี๋ยวเจอกันครับกับรายการ Box Walk วันนี้ผมป๊อปปี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ